สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบูมอาร์ตสตอรี่อีกเช่นเคยนะครับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่16แล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายการวาดรูปไปนานเลยนะครับก็ EP นี้นะครับผมก็จะมาออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับเช่นเคยนะครับต่อจาก EP ที่แล้วมานะครับก็คือคอลเลกชันของสาวน้อยน่ารักนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ในชุดนักศึกษานะครับจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยครับผมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเริ่มกะนะครับสัดส่วนแล้วก็วาดโครงหน้าก่อนนะครับโดยการใช้รูปทรงวงกลมเช่นเคยนะครับผมนะครับรอบนี้นะครับผมก็จะปรับสัดส่วนสักหน่อยนึงให้มีโค้งเบ้านะครับแล้วก็แบ่งเส้นดวงตานะครับใส่ส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อคอแล้วก็ใช้รูปทรงเรขาคณิตนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับในการกะโครงหน้านะครับแต่จะสังเกตได้ว่านะครับผมจะไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดลึกในส่วนของสัดส่วนแล้วนะครับเพราะว่าผมวาดจนมันเริ่มชินแล้วนะครับชินแล้วก็มันจะเกิดภาพในหัวของเราเลยนะครับว่าสัดส่วนจะเป็นประมาณไหนนะจากนั้นนะครับก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดของส่วนที่เป็นหน้าอกนะครับก็จะใช้วิธีการวาดโดยการวาดเป็นเหลี่ยมก่อนนะครับเป็นเทคนิคใหม่นะครับเป็นเหลี่ยมก่อนแล้วก็มาค่อยมาเก็บเส้นโค้งทีหลังนะครับหลักการของผมก็คือจะวาดจากหลังมาหน้านะครับวาดจากหลังมาหน้านะครับก็คือเป็นการวาดทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนไหนที่มันไม่โอเคครับเราก็ลบออกได้นะครับก็เป็นความเคยชินของผมแล้วนะครับพูดง่ายๆเป็นลายเส้นการวาดผมแล้วครับโอเคครับจากนั้นก็มาวาดมือครับผมนะผมก็จะขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะไปหา reference มาดูด้วยนะครับดูแล้วก็กะสัดส่วนด้วยนะครับจากนั้นก็เริ่มวาดมือครับผมจะสังเกตได้ว่าผมจะเริ่มวาดมือจนเริ่มแบบเขาเรียกว่ามีความเคยชินแล้วนะครับมันก็เลยไม่ยากสักเท่าไหร่นะในการวาดอันนี้คือห่างหายการวาดไปนานเลยนะครับน่าจะสักประมาณ6เดือนได้นะครับทั้งป่วยเป็นโควิดทั้งโอ้หลายอย่างนะครับเป็นไข้เลือดออกด้วยนะครับนอนห้อง ICU ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีนึงครับจากนั้นก็มาเริ่มเก็บรายละเอียดส่วนของดวงตานะครับผมนะครับอาจจะสังเกตได้ว่านะครับตาข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเนี่ยนะครับจะไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากว่านะครับการวาดของผมเนี่ยนะครับมันหันหน้าเอียง45องศาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยมันจะต้องไม่เท่ากันแน่นอนนะเราก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยนะครับผมเก็บไปเรื่อยนะครับแล้วก็มาเริ่มเก็บส่วนของนะครับใบหน้านะครับเก็บเส้นผมให้เรียบร้อยนะครับเก็บเส้นผมเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับอย่างเช่นเคยครับผมมันก็จะออกมาจากส่วนของจอมนะครับก็คือจุดกึ่งกลางของกระโหลกศีรษะนะครับเช่นเคยนะครับนี่ก็จะเป็นผมปะบ่านะครับเห็นไหมพอใส่เส้นผมเข้าไปก็จะมีความน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะครับช่วงนี้นะครับน้องๆจะต้องสังเกตดูนะครับว่าสัดส่วนของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากเรฟเฟอเรนซ์ที่หามามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือผมก็เริ่มฝึกนะครับจากขั้นพื้นฐานเหมือนกับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ใช้หลักการนะครับก็คือการลอกนั่นเองนะครับก็คือเราไปหาเรฟเฟอเรนซ์มาแล้วก็เติมไอเดียของเราเข้าไปครับจนเกิดความเคยชินแล้วเดี๋ยวมันจะจำสัดส่วนได้เองนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับต่อมาก็เป็นการใส่เสื้อผ้าครับผมก็เช่นเคยครับการใส่เสื้อผ้าของผมก็จะเป็นการวาดแบบเขาเรียกว่าบอดี้เพนต์นะครับก็คือเสื้อผ้าก็ค่อนข้างที่จะแนบกล้ามเนื้อนะครับทำให้ดูเซ็กซี่นะครับอันนี้ก็คือผมก็จะติดมาจากการ์ตูนเรื่องโซมานะครับเป็นการ์ตูนที่ชอบเลยครับโอเคนะครับก็จะเริ่มมาเก็บเส้นสะอาดครับผมอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ในการดึงเสื้อนะครับแหวกนิดนึงนะครับโชว์หนุ่มๆซะหน่อยนะครับดูน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาก็เริ่มใส่เสื้อผ้าแล้วก็กระโปรงครับผมให้เป็นจีบรอบนะครับก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับชิวๆนะครับแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นกระดุมครับผมนี่คือเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยนะครับน้องๆสามารถหาเรฟเฟอเรนซ์จากแบบจริงได้นะครับโอเคครับก็เริ่มใส่แว่นตานะครับจะได้ดูเป็นแบบเด็กๆเรียนนิดนึงนะครับทรงภูมิปัญญาหน่อยนึงนะครับสาวแว่นโอเคผมปะบ่าน่ารักเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็มาเริ่มเก็บเส้นสะอาดให้เรียบร้อยครับเป็นขั้นตอนแทบจะจุดเกือบที่จะสุดท้ายแล้วนะครับเก็บเส้นสะอาดแล้วก็เริ่มของการให้แสงเงาครับนี่คือลบแล้วครับลบเส้นเค้าโครงที่เราไม่ใช้ครับปรับรายละเอียดส่วนโครงหน้าซะหน่อยนะครับนี่คือข้อดีของการลอกนะครับ
น้องเราลอกบ่อยนะครับเราก็จะรู้ว่าเออมุมมันเป็นอย่างนี้นะครับประกอบกับลักษณะโครงร่างของเรานะครับประมาณนี้ครับนี่ก็คือการฝึกด้วยตัวเองนะครับเป็นบล็อกของผมนะครับจริงๆแล้วนะครับน้องๆควรจะฝึกการขึ้นอนาโตมีอย่างเคร่งครัดนะครับการฝึกแบบผมเนี่ยมันจะทำให้ได้ผลช้านะครับแต่ว่าถ้าฝึกอนาโตมีอย่างเคร่งครัดเนี่ยจะได้ผลเร็วกว่านะครับแต่ความยากก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ฝึกมาแล้วเหมือนกันนะครับหลายรอบเหมือนกันนะการมาอนาโตมีที่ถูกต้องนะครับประมาณนี้ครับผมก็เริ่มเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วก็ใส่เรื่องของเงาครับของเสื้อผ้าไปอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ครับเราสามารถใส่พวกรายละเอียดนะครับพวกนี้ให้มันดูงานมันดูมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับเวลาเราเก็บเข้าแฟ้มมันก็จะได้ดูหน้ามองนะครับไม่เป็นงานสเก็ตหยาบๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการนะครับออกแบบคาแรคเตอร์นะครับในชุดนักศึกษานั่นเองนะครับลักษณะการวาดของผมส่วนใหญ่การวาดสเก็ตแบบนี้นะครับผมก็จะใช้หลักการแบบเดิมเลยก็คือการแบ่งสัดส่วนนะครับออกแบบโครงหน้านะครับแล้วก็วาดสัดส่วนภายในเรียบร้อยจากนั้นก็วาดชุดหรือเครื่องแต่งกายนะครับเป็นแบบสุดท้ายนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่การสนับสนุนนะครับอาร์ตสตอรี่ตลอดมานะครับหวังว่านะครับในคลิปถัดไปก็จะมีการสอนหรือว่าการฝึกนะครับออกแบบคาแรคเตอร์ให้น้องๆได้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลากันไปแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอยากให้ผมวาดอะไรนะครับหรือมีคำแนะนำติชมตรงไหนก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ